อีเวนต์พร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บว่าแข็งแรงขึ้นแต่ยังต้องพบกายภาพบำบัดอยู่และการที่แพทย์นะคะให้ยามาทานเยอะส่งผลกระทบทำให้สเปิร์มเนี่ยไม่แข็งแรงจนมีลูกยากค่ะซึ่งเร็วๆนี้นะคะทางเจ้าตัวเนี่ยก็จะไปเช็คสุขภาพหากยังไม่สามารถมีลูกได้อาจจะพึ่งวิธีวิทยาศาสตร์ค่ะอยากให้ทำหน่อยนิดนึงผลตรวจออกมาทั้งหมดเนี่ยคือมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากที่จะมีได้ถ้ายังอยู่แบบนี้อีกก็คือเดือนนี้เนาะเรานัดวันนี้ก็จะลองเดือนนี้จะลองอีกครั้งหนึ่งนัดเป็นการตรวจเหมือนเดิมตรวจเชื้อผมตรวจเชื้อตรวจอะไรไข่ของแฟนแล้วก็ปกติดูว่าเป็นยังไงว่าตกไข่ใกล้หรือยังแล้วก็คราวนี้จะไม่ธรรมชาติซะทีเดียวก็จะมีวิธีการของคุณหมอที่เพิ่มเติมเข้าไปเราก็แพลนว่าเราอยากมีลูกแบบอย่างต่ำก็2คน3คนอย่างเงี้ยมันก็อายุก็30แล้วให้กำลังใจภรรยาไงบ้างค่อนข้างจะมีความหวังว่าอยากมีลูกก็เขาหวังเยอะไงหวังเยอะก็แบบผิดหวังเยอะก็เลยจริงๆผมก็ปลอบทุกคืนน่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาครับพี่ครูอัปเดตเรื่องเข่าหน่อยค่ะเป็นไงบ้างครับพี่เข่าแข็งแรงมากตอนนี้งอเหยียดได้แบบเยอะขึ้นเยอะแล้วก็ตอนนี้ทำงานได้ละเดินเหินได้ปกติลงบันไดได้ขึ้นบันไดได้แต่ก็มีเจ็บบ้างเล็กน้อยกายภาพหนักมากตอนนี้รู้สึกจะ5วันต่อสัปดาห์เลยทั้งแบบบนพื้นปกติทั้งใช้ลูกบอลบ้างทั้งต้องลงไปกายภาพที่น้ำด้วยเร็วที่สุดครับคุณหมอคอยบอกเร็วที่สุดก็6เดือนนะกลับมาออกกำลังกายกลับมาลดผลได้แต่อาจจะไม่ได้ปกติเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนพี่ฟุกเอาเอ็นตรงลูกสะบ้ามาก็จะคุกเข่าไม่ได้